ที่มีจานทำให้ค่ะอาจารย์ปรมาจารย์ตั๊กหม้อฮะในการทอดเมี่ยง3ชั้นเบรกแตกน้ำจิ้ม3รสค่ะโอ้โหมาเขาพูดอะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่ากินข้าวก่อนไม่ไหวอ๋อไม่ไหวหิวข้าวอ่ะลูกไม่ไหวและนี่ก็คือก่อนที่เราจะไปซื้อของมาทำคลิปนะฮะขอเติมพลังงานนิดนึงครับสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวบีนะครับผมบาร์ดบุ๊กแล้วก็น้องบีบีนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าขอโทษทุกคนด้วยนะที่ถ้าเข้ามาใน LINE แอดของตัวเฮียนะครับจะบอกว่า LINE แอดพังนะครับเพิ่งดำเนินการแก้ไขเสร็จนะครับบางคนนี่รอเป็นอาทิตย์เลยนะคือ LINE พังทุกคนเราไม่สามารถกดอะไรได้เลยพังทนใช่ LINE เราพังทุกคนเราแบบตอบใครไม่ได้เลยแบบเครียดมากเลยพอ LINE กลับมาใช้ได้ปุ๊บนั่งตอบกันประมาณ3ชั่วโมงยังไม่หมดเลยทุกคนทักกันเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากทุกคนนะคะยังไงถ้าใครสนใจมันปูมันกุ้งนะครับก็เข้าไปสั่งได้ที่เพจนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ฮะเพจกินข้าวกินหวานนะครับเป็นเพจของบ้านเราเองนะครับในตัวเฮียหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณด้วยนะคะทุกคนส่วนน้องบีบีก็ Thank you หอยอะไรคือหอยคุกกี้ค่ะคุกกี้ไม่ใช่หอยลูกหอยคุกกี้หอยคุกกี้หอยป้าป้าบอกว่าคุกกี้หอยนี่หอยอ๋ออันนี้คือหอยไงลูกแต่นี่คือคุกกี้เอามาป้อนหอยลูกหน่อยไหวไหมลูกลองดูลองดูบีบีไหวไหมคะอุ้ยหนีเลยหนีเลยกลัวกินหอยปากเราสองคนเนี่ยบอกว่าบ่นอ้วนนะมันหยุดไม่ได้จริงๆทุกคนแต่ก็อยากกินเมี่ยงแล้วก็อยากกินหมูสามชั้นด้วยเมี่ยงนี่คือเหมือนกินหลอกตัวเองอะว่าเราแบบเรากินผักแล้วนะเราไม่ได้กินอะไรแบบเละเทะนะพอคิดว่าจะกินเมี่ยงปุ๊บแม่บุ๊กบอกป้าป้าหมูสามชั้นทอดกรอบนี่คุมขมับเลยบอกเอาอีกแล้วกินหมูสามชั้นอีกแล้วแต่เมี่ยงหมูสามชั้นทอดกรอบมันต้องอร่อยแน่นอนทุกคนเพราะว่าแม่บุ๊กอะเคยทำหมูสามชั้นทอดกรอบในคลิปต้มตำทอดทุกคนหมูสามชั้นทอดกรอบในคลิปนั้นน่ะต้มตำทอดเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากแล้วพอพูดถึงหมูสามชั้นทอดนะเฮียเลยบอกว่าอ่ะโอเคอ้วนก็ยอมอ้วนก็ยอมเดี๋ยวจะมีน้ำจิ้ม3รสอ้าวเมี่ยงหมู3ชั้นทอดกรอบน้ำจิ้ม3รสจะเป็นยังไงนะครับ A few moments later เมื่อเช้านี้แม่บุ๊กไปบอกแม่ว่าเราจะกินเมี่ยงกลับมาถึงบ้านปุ๊บแม่ทำน้ำจิ้มให้เลยมาเปิดให้ดูเลยนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรอ่ะแจวแม่ทำให้ส่วนนี้เป็นซีฟู้ดต้นตำรับของแม่แมววังบอนนะฮะแซ่บแน่นอนทุกคนทุกคนคือแม่บุ๊กเนี่ยบ่นกับเฮียว่าอยากกินทุเรียนมาหลายวันแล้วนะฮะวันนี้เราเซอร์ไพรส์ฮะระหว่างกำลังเตรียมของอยู่นะครับเฮียสั่งทุเรียนมาให้พรีเมียมเลยมาดูมาแล้วอันนี้ทุเรียนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้มีแบบเป็นลูกแล้วเป็นปลอกด้วยใช่โอเคขอบคุณครับคือเจ๋งมากทุกคนสามารถสั่งผลไม้แล้วมาส่งไปที่บ้านเลยไม่ต้องไปแบบไปเดินตามตลาดให้แบบเสี่ยงโควิดด้วยนะทุกคนอยากกินทุเรียนอยากกินผลไม้แบบพรีเมียมแบบกีวีองุ่นอะไรแบบนี้คือเขานำเข้ามานะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าทุเรียนที่เฮียสั่งมาให้แม่บุ๊กวันนี้พรีเมียมขนาดไหนเขาอยากกินทุกคนต้องสั่งให้เขาเพราะเขาทำอะไรให้เรากินมาเยอะแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวแม่บุ๊กกำลังจะมาแล้วกำลังจัดของอยู่ดูว่าจะตื่นเต้นไหมมาเลยนี่เซอร์ไพรส์อยากกินเป็นอาทิตย์จัดให้เลยแบบพรีเมียมเลยชอบไหมอ่ะไม่เอาเฮ้ยหมูเดี๋ยวทำไงเฮ้ยเจอทุเรียนแล้วไม่เอาหมูเลยกินมาหลายวันแล้วว่าบอกให้แวะก็ทำเป็นขับรถเลยไปสนใจไม่ได้ยินก็อยากก็แบบว่าพรีเมียมให้เลยไงที่รักนี่ไงสั่งแบบแกะมาให้แล้วก็ไม่ได้แกะเป็นลูกมาเลยแล้วพะอยากให้ดูไงว่าแบบไม่แกะเป็นยังไงมาทั้งลูกเหรอคะใช่มาเปิดเลยโอ้มาทุกคนมาดูค่ะอ่ะครับเปิดขึ้นมาจะตกใจนะอุ้ยป้าก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ที่ป้าสั่งมาให้ใหญ่ไหมใหญ่กว่าหน้ามาอันนี้เอามาให้ดูไงว่าของยังไม่ปอกไปยังไงแล้วปอกแล้วเป็นยังไงแบบนี้ร้านโคนันฟาร์มเนี่ยคือจะบอกว่าอย่างแรกคือสะอาดอย่างที่สองคือสะดวกอยู่บ้านก็สั่งได้แล้วที่สำคัญคืออยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในหรือจะเอายังไงคือสั่งเขาได้เลยทุกคนพรีเมียมมากเนี่ยทุกคนทุเรียนหมอนทองแบบเกรดพรีเมียมคัดทุกลูกนะทุกคนแล้วก็ทางร้านนะฮะฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะครับมีแบบยกลูกแล้วก็แบบปอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคือแบบปอกแบบเนี้ยคือพร้อมทานเลยทุกคนไม่ต้องไปปอกเองนะฮะเป็นอย่างนี้มาเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนถ้าแบบยกลูกนะกิโลละ299แต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าปอกแบบพร้อมทานนะกิโลละ790เฉพาะเนื้อเลยใช่ไหมเฉพาะเนื้อเลยเนื้อล้วนๆเลยทุกคนและที่สำคัญคือบริการส่งฟรีนะอันนี้คือส่งฟรีนะมะไม่ต้องไปแงะไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปอะไรเองทั้งนั้นมาถึงส่งแบบแช่เย็นมาด้วยเนี่ยเย็นๆเลยทุกคนน้ำยังอยู่เลยเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยเดี๋ยวขึ้นช่องทางการซื้อให้ทุกคนนะฮะนี่ฮะฟู้ดแอนด์ฟาร์มทุกคน
จ๋งมากเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยแล้วกันนะฮะนี่ค่ะทุกคนเพื่อคนที่คุณรักนะคะต้องมอบสิ่งที่เขาแม่ชิมดูค่ะดูเรียนแม่เพื่อคนที่คุณรักเอาสิสีเหลืองทองเห็นไหมเรียนมันต้องอย่างนี้เนื้อมันคือเนื้อเลยค่ะไปซื้อที่ไหนก็ไม่เคยได้อย่างนี้หรอกอุ้ยอร่อยมากคุณมีความสุขว่ะคนที่เรารัก3คนเนี้ยแล้วเขามีความสุขจากสิ่งที่เราซื้อให้เขากินน่ะโอ้ยทุกคนสบายใจอ่ะวันนี้รู้สึกแบบทุกคนมีความสุขเพราะเราอ่ะมอบสิ่งดีๆให้คนที่เรารักทุกคนอร่อยมากด้วยดูเรียนแบบนี้นะฮะจากร้านนี่เลยครับขึ้นไปให้แล้วช่องทางการซื้อทุกคนสั่งเลยฟู้ดแอนด์ฟาร์มทุกคนป้าแม่บอกว่ากินแล้วสดชื่นนะคะหายเป็นหวัดหายเป็นไข้เลยเหรอตอนแรกแม่ปวดหัวพอเจอทุเรียนดูดิอร่อยมากค่ะชอบอร่อยมั้ยชอบที่สุดอย่างเงี้ยเนื้อต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้เลยเนาะทุเรียนมันต้องอย่างงี้โลละ790บาทแม่ไม่ต้องตกใจถ้าได้เนื้อขนาดนี้เรายอมเสียได้ใครยอมเสียยอมเสียบาสยอมเสียให้นี่ไงด้วยชอบหอมคัสตาร์ดอะทุกคนเนื้อเป็นเนื้อคัสตาร์ดอะวันนี้เราจะทำเมี่ยงหมู3ชั้นทอดกรอบไม่ใช่เหรอจริงๆอะทุกคน คนทอดเราอะอยู่ตรงนี้เอาอีกแล้วไม่ จะใช้แม่คือเอาทุเรียนมาหลอกแม่ให้ไปทอดหมู3ชั้นให้แต่ว่าอยากให้แม่กินเพราะมันอร่อยจริงๆแต่ว่าเรากินแล้วอร่อยเราก็จะนึกถึงคนที่เรารักถูกไหมคะก็ทอดเสร็จแล้วมาเรียกไงนี่ครับจากร้านฟู้ดแอนด์ฟาร์มอีกทีนึงฮะของดีๆคืออะไรอยากบอกต่อเพื่อนๆทุกคนขึ้นเลยฮะช่องทางการสั่งซื้อไปซื้อกันเลยปริ้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลืมเมี่ยง3ชั้นทอดกรอบไปนะครับเดี๋ยวไปดูฮะวิธีทอดหมูวิธีหมักหมู3ชั้นทอดกรอบแบบเชฟบุ๊กนะฮะเขาทำยังไงนะครับไปฮะหมู3ชั้นนะแม่บุ๊กซื้อมาเป็นแพ็คเลยนะทุกคนหมักอย่างแรกใส่อะไรคะน้ำปลาจ้าสัก1ช้อนพอทุกคนหลังจากนั้นก็ไข่นะคะจ้าพริกไทยแม่บุ๊กเขาใช้แบบนี้นะทุกคนหาซื้อได้ที่ท็อปนะแบบนี้ฟู้ดแลนด์ก็มีนะใช่ค่ะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะใช่เนี่ยมันจะเป็นผงฝอยๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปบดไม่ต้องไปสับไม่ต้องไปปั่นเองนะทุกคนหอมแน่นอนพริกไทยแบบนี้เกลือนิดนึงนะคะจ้านี่แม่บุ๊กใช้เกลือแบบนี้ทุกคนง่ายสะดวกน้ำมันหอยนะคะจ้าใส่เลยค่ะแต่แป้งทอดตกลงไปนิดนึงนะคะครับก็ขยำขยำไปเลยนะนี่มีจานทำให้ค่ะอาจารย์ปรมาจารย์ตั๊กหมอฮะในการทอดหอมมากเลยตอนนี้หอมซีอิ๊วอ่ะเคล็ดลับในการทอดนี่คืออะไรแม่ไฟแรงแล้วพอใกล้เหลืองเราก็หรี่ไฟแล้วมันจะค่อยๆถ้าใกล้เหลืองแล้วเราต้องจอดก่อนดิแม่ใช่เพราะมันจะแดงถูกป่ะเราต้องจอดรถก่อนใช่ไม่งั้นจะไปต่อให้ตำรวจจับเออมุกนี้บ้านเราได้ไหมเก่งทุกคนดูแม่ทอดดิทุกคนเดี๋ยวแล้วได้ชื่อใหม่แล้วแล้วได้ชื่อใหม่ชื่อว่าเมี่ยง3ชั้นเบรกแตกน้ำจิ้ม3รสค่ะโอ้โหโอเคครับทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะแล้วกันขอจัดจานก่อนแล้วกันนะไปมาแล้วฮะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเมี่ยง3ชั้นเบรกแตกน้ำจิ้ม3รสค่ะทุกคนกว่าจะได้จานนี้บอกเลยว่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายไก่กองอยากเอาเท้าขึ้นไปไก่ที่หัวอยากเอาเท้าขึ้นไปไก่ที่หัวจริงๆเอาจริงๆเลยว่าเรื่องจริงเลยนะเห็นจานตอนแรกที่ทำเสร็จแล้วทุกคนกำลังจะถ่ายแล้วอะคว่ำแตกหมดเลยนี่คือจานใหม่ทุกคนใหม่หมดเลยทั้งจานทั้งอะไรเนี่ยแม่บุ๊กต้องนั่งทอดกับแม่ทำใหม่นะฮะมาทุกคนขอกินเลยแล้วกันฮะทุกคนคะอันนี้คือเสื้อโคซี่นะคะโอเคฝากโคซี่ด้วยครับเลิฟเติมดีนะคะมีทั้งหมด3สีเข้าไปที่เพจโคซี่ทุกคนแล้วไปสั่งเสื้อโบทุกคนนี่3ชั้นแบบกรอบๆทุกคนน้ำจิ้ม3รสอยู่ตรงนี้นะคือมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ทุกคนเริ่มจากรสแรกเลยฮะเอาน้ำจิ้มหวานก่อนนี่มาป้าทำให้มาป้าทำให้ละใช่ค่ะจ้า
นี่มันกรอบไปไหมอ่ะมะกรอบจนเหล็กจะหลุดอ่ะอุ้ยซีฟู้ดราดซีฟู้ดดีกว่านี่แล้วก็ใส่หมี่ด้วยนี่ฮะแล้วก็กระเทียมโรยลงไปแบบนี้เมี่ยง3ชั้นเบรกแตกสองคนนี้ทอดเหล็กกันยังยังเลยค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ทอดเหรอพี่บุ๊กไปเช็ดหน้าก่อนไหมเออมันร้อนนะไม่หวั่นนี่เช็ดสองรอบแล้วอ่ะทุกคนคือกรอบมากน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่นี่คือสีแดงๆเนี่ยเด็ดมากทุกคนคือมันกรอบมากมันกรอบจะชนิดที่เรียกว่ากรอบยันพูโตนะฮะไม่ได้เอาคานอันนี้ไปพูโตไปไกลๆเลยนี่จิ้มซีฟู้ดทุกคนนี่ใส่แบบกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่หมี่นะฮะนี่จริงมากเลยอ่ะก็ต้องอะไรอะไรไม่กินคำเล็กๆสิชอบกินคำใหญ่ๆคุณแม่สอบใส่หมี่ลงไปด้วยทุกคนนี่นะคะลูกแม่อะไรชอบแต่พอเคี้ยวลงไปแล้วเนี่ยเกิดความอร่อยในปากโหนี่ทุกคนดูดิคือปลาแตกอ่ะเนี่ยกรอบมากกัดเข้าไปแล้วมันอร่อยมากข้างนี้ก่อนเงินที่ได้ข้างนี้ก่อนเอาไปใส่ดิข้างนี้ค่ะเออข้างนี้ก่อนก๊อบ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 คือทำเมนูให้ตัวเองลำบากลำบากมากทุกคนจะไม่ได้หรอกแต่อร่อยทำไงดีแม่บุ๊กผมได้บักกินได้แม่รู้แล้วบุ๊กก็ไปเปลี่ยนแป้งมันแต่ก่อนแม่ทอดกรอบเลยทอดอะไรนะกรอบนี่ขนาดกรอบธรรมดานะถ้าแบบที่แม่เป็นเนี่ยฟันหักเลยนะฟันหักเลยนะฟันหักเลยนะใหญ่ไปเดี๋ยวฟันหักเดี๋ยวมึงก็โรงพยาบาลบังอ่ะมีแจ่วด้วยทุกคนนี่น้ำจิ้มแจ่วทำให้ดูเลยทุกคนนี่ใส่กระเทียมเจียวอันนี้มันหมี่ขาวนะทุกคนแล้วราดซีฟู้ดอีกรอบนึงบีบีร้องไห้กรอบเกินไปนี่ทุกคนอ้าปากฮะไปฮะนี่ชนชนแม่ไม่เอาม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 าไปไม่ได้แล้วตรงนี้บูเคียวได้ไหมไปกันเลยเผ็ดปากเบิร์นทุกคนน้ำจิ้มแล้วอร่อยมากเลยค่ะแม่โอ้เผ็ดอ่ะทุกคนอันนี้น้ำจิ้มหวานของแม่เราเองไม่กินนะคะกินไม่ไหวแล้วว้าวนี่หิมะอร่อยไหมอ่ะอืมหือคือมื้อนี้ผักล้วนๆเลยทุกคนยากมากอืมโหทุกคนนี่คือแบบ3ชั้นทอดเบรกแตกทุกคนแพ้ก่อนกรอบเป็นเห็ดเบรกแตกแตกไม่ไหวนี่บีด้วย Are you hungry? Bee? Mommy! Yeah? กูมาเผ็ดปากเบิร์นเลยอันนี้มาชอบไหนที่สุดน้ำจิ้ม3รสนี้รสหวานชอบรสหวานหวานกันนี้โบชอบไหนที่สุด3อันนี้ชอบแจ่วยังชอบซีฟู้ดแจ่วมาแจ่วจำตึกน้ำหนึ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ่วเฮ้ทุกคนนะแนะนำนะอย่าเอาหมู3ชั้นไปทอดนะครับแข็งแล้วเราคนที่ชอบแข็งๆกรอบๆอ่ะกินได้แต่สำหรับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแข็งจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่จัดฟันอ่ะจะรู้ดีนะฮะแต่เราก็กินได้ถามว่าอร่อยมั้ยมันอร่อยมากหมู3ชั้นมันอร่อยอยู่แล้วจัดฟันยังกินไม่ได้เลยอ่ะหมู3ชั้นมันอร่อยอยู่แล้วทุกคนแล้วยิ่งเอาไปทอดกรอบแล้วมันจะแบบกรุบกรุบเลยทุกคนกรุบจนเหงือกทะลุอ่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินทุกคนเราเข้าไปในเพจกินข้าวกินหวานดูนะคนบ้านเราโชว์หวยนะครับเราขายของทุกอย่างนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าเราเก็บไว้อีกกล่องนึงกล่องแรกกินไปแล้วตอนต้นชั่วโมงกล่องสุดท้ายของเราวันนี้กิโลละ790บาททุเรียนบริการส่งถึงบ้านพรีเมียมสุดๆแบบนี้ฮะสดสะอาดจาก Food and Farm เดี๋ยวขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้นะทุกคนนะอยากกินทุเรียนแบบไม่ต้องปอกไม่ต้องแงะไม่ต้องอะไรเองเลยนะทุกคนสั่งเขาได้เลยนะฮะอยากกินเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในสั่งเขาได้หมดมีทุกอย่างหรืออยากกินเป็นลูกก็ได้อยากบอกเองไม่อยากกินแบบว่าเขาเรียกว่าไม่อยากกินแบบนี้มันง่ายเกินไปเขาก็มีบริการส่งเป็นลูกนะทุกคนขอคิดเลยแล้วกันเปิดเถอะโอ้ยไอโบทุกคนดูดิลูกสวยขนาดเนี้ยคนดูดิโอเคทุกคนยังไงก็ลองไปทำตามดูนะฮะเมี่ยงหมู3ชั้นเบรกแตกแล้วก็น้ำจิ้ม3รสอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปทำตามดูว่าอร่อยไหมนะไปทำตามดูว่าแข็งจริงไหมโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครอบครัวตัวบีอยากเป็นอ๋อโอเคตกใจสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบาย